ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ใช้เป็นอย่างมากจนมียอดการจัดจำหน่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวที่ช่วยสลายเม็ดสีเมลานินต้นเหตุของการเกิดฝ้ากระจุดแดงดำด้วยสารสกัดสุดพรีเมียมอย่างสมแดงสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในเกาหลีแบรนด์ฮายองภายใต้การบริหารงานโดยคุณชนพินิพักนิชธนินนันที่ล่าสุดขอตอกย้ำความปังของผลิตภัณฑ์ด้วยการคว้ารางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำปี2566 Market Product Award 2023โดยมีคุณชุลีกรบุญมานตัวแทนเจ้าของแบรนด์เป็นผู้เข้ารับรางวัลดังกล่าวแม่ค่ะชูค่ะเป็นตัวแทนจากแบรนด์ครีมฮายองค่ะวันนี้ได้รับรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นนะคะเป็นรอบที่2แล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอบคุณลูกค้าก่อนเลยรอบที่2เนี่ยภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจมากวันนี้เป็นเกียรติมากเลยนะคะที่มารับรางวัลในครั้งนี้ค่ะแบรนด์เรานะคะเป็นครีมฮายองค่ะที่มียอดขายนะคะ5ล้านกระปุกแล้วตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานะคะเราก็มุ่งพัฒนาตลอดเลยเป็นครีมที่ช่วยในเรื่องของลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะฝ้าฝังลึกนะคะฝ้าแดงค่ะลดได้หมดเลยรวมแม้กระทั่งริ้วรอยด้วยค่ะช่วยลดได้อย่างถาวรค่ะตั้งแต่กระปุกแรกเลยค่ะจริงๆจุดเด่นเลยจะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัดค่ะจากเคาน์เตอร์นะคะ9ชนิดแบบแบรนด์ระดับเกาหลีเลยค่ะที่สำคัญนะคะเราเนี่ยใส่ใจมากๆเลยเพราะว่าคนไทยเนี่ยในเรื่องของการออกแดดเนาะแดดก็จ้าถึงแม้จะหลบในร่มแล้วนะคะก็ยังเจอไอแดดลมร้อนอยู่ค่ะฉะนั้นค่ะตัวนี้ล่ะค่ะที่เราทำมาเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดของคนที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำนะคะหรือว่าใครที่บอกว่ายังไม่มีแบบการเริ่มต้นเลยแต่ว่าใช้ครีมของเราแล้วนะคะก็จะทำให้หน้าขาวกระจ่างใสด้วยค่ะที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าครีมฮายองของเราเนี่ยยอดขายแบบดีเยี่ยมมากๆเลยผู้ที่ซื้อไปใช้แล้วนะคะแนะนำต่อแล้วก็ใช้ซ้ำมากด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะคะเรามีช่องทางการจัดจำหน่าย2ช่องทางหลักๆนะคะก็คือ Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยค่ะจะเห็นได้ชัดว่าหน้าตาแบบนี้เนาะคุ้นๆตากันมากแล้วก็คือขายดีมากๆด้วยจริงๆค่ะถามว่าทุกอย่างเนาะในโลกใบนี้ถ้าเราขายดีอ่ะมีอยู่แล้วฉะนั้นค่ะก็สามารถสั่งซื้อได้จาก Facebook นะคะที่มีชื่อของเราเลยว่าครีมฮายองของแท้นะคะแล้วก็ในช่องทางของ TikTok ครีมฮายองค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนด้วยว่าครีมของเรานะคะปลอดภัยมีเลขจดแจ้งแล้วเรียบร้อยที่สำคัญนะคะสำหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายค่ะเรามีผลการวิจัยค่ะรวมไปถึงโรงงานที่ได้รับคุณภาพเป็นอย่างดีเลยนะคะแน่นอนว่าเชื่อถือได้แน่นอนค่ะ